อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 และ 6.4 แมกนิจูดที่ประเทศลาวนะคะส่งผลแรงสั่นสะเทือนมาถึง9จังหวัดในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งค่ะว่าเมื่อเวลาประมาณ 4:03 นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 แมกนิจูดความลึก5กิโลเมตรภายในประเทศลาวนะคะศูนย์กลางห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านน้ำช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านประมาณ19กิโลเมตรค่ะแรงสั่นสะเทือนนี้นะคะสามารถรับรู้มาได้ถึงจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีค่ะและก็สักประมาณ6:50 นที่ผ่านมานะคะก็มีแผ่นดินไหว 6.4 แมกนิจูดความลึกที่3กิโลเมตรค่ะห่างจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นเบื้องต้นค่ะทำให้รู้สึกสั่นไหวไปถึงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งก็รวมมาถึงกรุงเทพมหานครด้วยขณะที่โซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ก็ได้มีประชาชนต่างให้ข้อมูลเข้ามานะคะว่าตอนนี้มีหลายจุดในกรุงเทพมหานครสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้อาทิเช่นตึกสูงย่านจตุจักรค่ะย่านสาทรรวมถึงนะคะย่านวิภาวดีนะคะพระราม9แล้วก็บริเวณสีลมด้วยค่ะไปดูประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะนักวิชาการเชื่อนะคะว่ามีโอกาสสูงที่กกต.จะลุยเอาผิดธนาธรในมาตรา151ชี้อนาคตใหม่ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงค่ะว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดการเป็นส.ส.ของนายธนาธรแล้วนั้นมีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่ทางกกต.จะดำเนินการตามมาตรา151ในข้อหาผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง10ปีและก็ปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทแล้วก็ต้องสั่งให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีทั้งนี้ค่ะจะต้องนำข้อเท็จจริงและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาของทางกกต.ด้วยนะคะว่าจะเข้าข่ายกระทำความผิดตามมาตรา151หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรบอกว่าส่วนตัวคิดว่าหลังจากนี้พรรคอนาคตใหม่ต้องมีการปรับยุทธศาสตร์พรรคให้มีเป็นการเมืองนอกสภามากขึ้นค่ะเนื่องจากนายธนาธรเองไม่สามารถทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ได้แล้วดังนั้นพรรคต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ให้มีการตอบรับกันมากขึ้นค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศนะคะประเทศไทยตอนบนและกรุงเทพมหานครช่วงนี้อากาศเย็นมีลมแรงค่ะส่วนภาคใต้ฝนตกหนักโดยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสนะคะมีลมแรงด้วยแล้วก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะพื้นที่ราบที่ภาคเหนือนะคะอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับตอนกลางวันนะคะบริเวณที่โล่งก็มีแดดจัดค่ะอากาศอุ่นส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูค่ะอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียสก็ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าอากาศที่หนาวเย็นลงในขณะที่ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าคลื่นก็สูงกว่า3เมตรนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้อุณหภูมินะคะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสค่ะมีอากาศเย็นแล้วในตอนเช้ามีลมแรงด้วยอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 22-23 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว8:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN